สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำมะม่วงกวนตากแดดค่ะเป็นเมนูถนอมอาหารนะคะสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหวานจากธรรมชาติไม่เหนียวเคี้ยวง่ายไม่ติดฟันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้มะม่วงสุกมาเราก็นำไปล้างทำความสะอาดปอกเปลือกให้เกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เวลาเรานำไปปั่นจะได้ปั่นแบบง่ายๆค่ะวันนี้ใช้มะม่วงอกล่องมะม่วงแก้วแล้วก็มะม่วงเขียวเสวยนะคะใช้รวมกันเลยพอดีที่บ้านมีเยอะนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นมะม่วงพันธุ์อื่นก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะนำมะม่วงไปปั่นให้ละเอียดนะคะปั่นเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่หม้อเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณ1ช้อนชาค่ะเพื่อตัดรสหวานค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่หวานธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะความหวานได้จากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะจากนั้นจุดแก๊สขึ้นมานะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการกวนค่ะกวนไปเรื่อยๆค่ะเราจะใช้เวลากวนสักประมาณ30นาทีเราจะกวนพอให้มะม่วงสุกเฉยๆนะคะเราจะไม่กวนจนแห้งค่ะคนหม้อตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้มะม่วงไหม้ก้นหม้อค่ะใช้เวลากวน30นาทีค่ะส่วนมะม่วงของเราก็กวนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ยกออกพักไว้ให้พออุ่นๆค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาตากนะคะวันนี้ก็จะตากด้วยกระด้งค่ะรองด้วยแผ่นพลาสติกนะคะจะได้ไม่ติดกระด้งและที่สำคัญคือจะได้ลอกง่ายๆค่ะการตากนะคะเราก็จะทำแผ่นที่ไม่หนามากค่ะแล้วก็ไม่บางมากค่ะเวลานำไปตากนะคะจะได้แห้งเร็วค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะต่อไปก็จะนำมาตากค่ะวันนี้ตากใส่กระด้งแล้วก็ถาดสแตนเลสด้วยนะคะใช้เวลาตากประมาณ1วันค่ะเดี๋ยววันที่2แล้วก็จะมากลับด้านกันนะคะเพื่อให้มะม่วงของเราแห้งดีทั้ง2ด้านค่ะค่ะสำหรับมะม่วงของเราก็ตากได้1วันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันที่2ค่ะแล้วก็จะมาทำการฉีกกลับด้านนะคะเพื่อให้มะม่วงของเราแห้งดีนะคะกลับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เวลาตากรวมกันทั้งหมดเป็น3วันนะคะเพื่อให้มะม่วงของเราแห้งดีพอเราตากแห้งดีทั้ง3วันจะทำให้เนื้อมะม่วงของเราเริ่มตกทรายค่ะก็จะเป็นเกล็ดขาวๆนะคะเวลาทานเข้าไปก็จะไม่เหนียวเคี้ยวง่ายและที่สำคัญคือไม่ติดฟันนะคะเดี๋ยวเราจะตากไปเรื่อยๆจนครบ3วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะThank you.
ค่ะสำหรับมะม่วงของเราก็แห้งดีแล้วนะคะเราใช้เวลาตากไปทั้งหมด3วันค่ะเพื่อให้แผ่นมะม่วงของเราแห้งสนิทนะคะเวลานำไปเก็บรักษาจะได้ไม่ขึ้นราสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานหลายเดือนค่ะวิธีเก็บรักษาเราก็ใส่ถุงใส่กล่องวางไว้อุณหภูมิห้องปกตินี่แหละค่ะไม่ต้องแช่เย็นนะคะรสชาติของเขาก็จะมีรสชาติหวานค่ะหวานจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยและที่สำคัญคือไม่เหนียวเคี้ยวง่ายไม่ติดฟันค่ะก็เป็นเมนูถนอมอาหารนะคะที่ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ